เรื่องต่อไปนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของน้ำพริกแคบหมูครับที่เขาบอกว่าอร่อยรสชาติจัดจ้านถึงขั้นกินแล้วต้องสำลักออกมาสำลักเพราะอร่อยหรือสำลักเพราะอะไรนะเช้านี้ครับจะพาไปชิมแคบหมูรสชาติจัดจ้านของเจ๊แมวเจ๊อารมณ์ดีที่ตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราครับเจ๊แมวหรือคุณระวิภาขุนวิชัยอายุ51ปีนะครับเจ้าของน้ำพริกแคบหมูเมืองฉะก็คือฉะเชิงเทรานะครับซองละ30บาททีเด็ดอยู่ที่ความแซ่บครับทานแล้วต้องสำลักอยากรู้นะครับว่าเจ๊แมวเนี่ยคิดสูตรน้ำพริกแคบหมูเมืองฉะได้ยังไงครับก็ซื้อมาทานกันในครอบครัวค่ะแล้วแคบหมูมันจืดเจ๊แมวก็เลยลองเอามาแบบจิ้มน้ำปลาก่อนจิ้มพริกน้ำปลาอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ไม่อร่อยค่ะพอดีไปเจอใบมะกรูดที่บ้านมีใบมะกรูดมีหอมมีกระเทียมอะไรพวกนี้ค่ะเจ๊แมวก็เลยลองเอาเจียวให้หอมๆแล้วลองมาคลุกใส่พริกใส่น้ำตาลโอ้โหแซ่บมากค่ะแต่แซ่บในครอบครัวนะคะพอดีเจ๊แมวก็เลยลองทำอีก1กิโลก็ไปแจกชาวบ้านค่ะให้ชาวบ้านเขาได้แซ่บกว่าเจ๊แมวพอคนนั้นชมคนนี้ชมพอดีไปเจอยายอีกคนนึงเขาบอกโอ้โหอีแมวเอ้ยแม่งโคตรอร่อยเลยว่ะแค่หูอะไรของมึงวะเนี่ยอะไรเงี้ยเจ๊แมวบอกอ่ะอร่อยจริงเปล่ายายจะทำขายแล้วนะเดี๋ยวยายเด็ดมะกรูดนะหนูให้20เดี๋ยวคนนี้ป๋องหอมแล้วหนูให้20เอาว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเด็ดเลยครับเอาทีเด็ดของน้ำพริกแคบหมูเมืองฉะเนี่ยอยู่ที่อะไรครับแคบหมูเมืองฉะของเจ๊แมวนะคะ1จะต้องสดแล้วก็สดเวลาทานไปปุ๊บจะต้องสำลักค่ะต้องแบบต้องไอออกมาค่ะต้องไอเสียงดังด้วยนะคะเสียงค่อยไม่ใช่ของเจ๊แมวค่ะดูเจ๊แมวเป็นคนอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันมากนะครับแต่ว่าทราบมาว่าเจ๊แมวเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุขาหัก5ท่อนแล้วก็ตาข้างขวามองไม่เห็นจนไม่อยากมีชีวิตอยู่เจ๊แมวทำยังไงครับถึงได้กลับมาฮึดขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งก็ตอนนั้นนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนชลบุรีนะคะหันไปมองมีผู้ชายคนนึงกับเขาโดนเครื่องปั่นปุ๊บแล้วเหลือแต่กระดูกขาวๆอยู่แค่เส้นตรงกลางตรงขานะคะเจ๊แมวหันไปเห็นบอกเฮ้ยโอยหาก็เป็นยิ่งกว่ากูอีกว่าเฮ้ยแล้วกูเป็นแค่นี้กูจะยอมได้ไงวะไม่เอาว่ะเดี๋ยวกูกลับไปทาปากสีแดงแต่งหน้าแต่งตาสวยๆดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นกำลังใจว่าเออคนอื่นเนี่ยเขาเป็นยิ่งกว่าเราทำไมเขาทนได้แต่ทำไมเราแค่นี้เราต้องสู้ใช่ไหมคะก็เลยยอมบอกหมอไม่เป็นไรเดินไม่ได้ก็ช่างมันขามีไม้มีไม่เป็นไรก็เลยบอกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสู้มาถึงวันนี้ค่ะโอ้โหแล้วทราบว่าเจ๊แมวมีลูกค้าฝรั่งด้วยมาได้ยังไงครับพอดีแถวบ้านอ่ะเขาจะมีแบบเขาไปแต่งงานกับฝรั่งอะค่ะเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวบ้านนอกเนี้ยเนาะพอมาเห็นอุ้ยนี่มันอะไรเนี่ยแล้วก็บอกโอ้ยน้ำพริกแคบหมูแซ่บแล้วก็ว่านี่เนาะก็บอกก็ลองดูพอเขาลองดูปุ๊บเขาก็ไปกินเขาบอกโอ้ยอร่อยเพราะว่าแต่พูดภาษาเขานะก็บอกให้เมียเขาเอาน้ำมาตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับน้ำพริกแคบหมูเมืองฉะของเจ๊แมวนะครับว่าจะรสชาติจัดจ้านสำลักเหมือนที่เจ๊แมวบอกหรือเปล่านะครับผมก็สามารถติดต่อแล้วก็สั่งซื้อได้ทางที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับคนอื่นมองหาเนื้อคู่แต่ที่ผมหาอยู่คือแคบหมูติดมัน